ฟนไม่ค่อยมีอารมณ์ทำยังไงดีอันนี้คุณผู้ชายถามมาค่ะคือเวลาอยู่กันนานๆเป็นเรื่องปกติอะค่ะมันไม่มีได้มันมีได้จากหลายสาเหตุเช่นแบบเบื่อเพราะว่ามันทุกอย่างมันเหมือนเดิมแล้วก็จะต้องไปแบบสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปออกเดทกันใหม่สร้างบรรยากาศหน่อยอะอันนี้มันก็ช่วยกระตุ้นได้อย่างที่สองก็คือก็ต้องดูบริบทด้วยเช่นแฟนอาจจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูบริบทด้วยว่าในช่วงนั้นนะเขามีภาระเยอะหรือเปล่าเขามีความเครียดหรือเปล่าค่ะเพราะบางคนพอมันมีภาระเยอะมีความเครียดเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ความต้องการทางเพศมันลดลงได้อยู่แล้วนะคะฉันก็ลองดูสิว่าอ่ะมันเป็นแบบไหนแต่ถ้ามันเป็นปัจจัยจากกายภาพคือเป็นจากอายุเช่นรู้สึกว่าเอ๊ะอายุมันเริ่มใกล้จะวัยหมดประจำเดือนแล้วประจำเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมอก็พาไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ปรึกษาน่าจะพอช่วยได้ค่ะ